เคมีไปเนี่ยมันจะทำลายหมดนี่คือสิ่งสำคัญและอันนี้คือหวานและที่มันไม่เต็มนี่ต้องซ่อมหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับบางครั้งถ้ามีเราก็ต้องซ่อมเพราะช่วงนี้จะเป็นเดี๋ยวเดินไปหาหลายๆท่านที่เมาหวานโหเป็นยศอะไรบ้างนะบอกใหม่เป็นผู้นำชุมชนทั้งนั้นเลยครับคือเกียรติทั้งนั้นใช่ครับแล้วเราต้องทำคือผู้นำต้องทำก่อนใช่ผู้นำต้องทำผู้นำต้องทำก่อนทำให้เห็นก่อนแล้วก็ถึงจะทำตัวอย่างให้คนใช่ครับใช่ๆทำเฉพาะเรื่องปุ๋ยอย่างเดียวครับอย่าภูมิใจที่ได้ทำถวายในหลวงครับก็เลยยอมทุ่มเทที่ทำตรงนี้ทั้งเททั้งทุ่มเลยครับทั้งเททั้งทุ่มพอแล้วพอเดี๋ยวพูดไปหัวเราะว่าใหญ่แล้วอย่างพี่ฮะมีความรู้สึกยังไงที่ได้ทำโครงการนี้ผมก็ดีใจครับพี่ได้ทำโครงการขึ้นมาค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งอะไรที่มันสิ่งที่ผมชอบด้วยไงมันไม่มีใครทำเพิ่งจะมีนายกนี่คนแรกคนแรกนายกชื่อนายกอะไรนะฮะนายกสันสุพิเวกนายกสันสุพิเวกและท่านคือท่านรองนายกและท่านก็เลยมีความประทับใจยังไงบ้างไหนลองบอกพี่น้องทางบ้านหน่อยค่ะยังไงอ่ะก็คือมีความประทับใจที่นายกเขาคิดโครงการนี้มาแล้วเป็นโครงการที่เทิดพระเกียรติให้เทิดพระเกียรติกับในหลวงแล้วเที่ยวที่แล้วทำเที่ยวที่จวนผู้ว่านะแล้วก็ถวายประเทศไปเที่ยวนั้นได้กี่มันน้อยได้กี่ตันไล่ตันฝ่าไปได้กี่ตันเอาได้6ตันฝ่าครับตอนนั้นคือเราทำไว้ว่าตอนนั้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์เหมือนกันแต่ยี่ห้ออื่นใช่ไหมฮะก็สิ่งที่ทำก็คือปุ๋ยอินทรีย์เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ดูซิว่าได้เท่าไหร่และทุกคนมีความภาคภูมิใจขนาดไหนที่มาทำโครงการนี้ที่โครงการที่ทำเนี่ยเราจะขึ้นอยู่กับเราจะแนะนำให้ชาวบ้านด้วยค่ะหลบหลีกข้าวดีดค่ะแล้วหินวิธีมาเป็นโยนข้าวซะค่ะและเที่ยวก่อนโยนไหมคะโยนครับเที่ยวก่อนเราจะได้ลดต้นทุนลงมาว่าอย่างหนึ่งยาคุมเราไม่ต้องใส่ใช่ป่ะยาคุมไม่ต้องเบาเรื่องแล้วอ๋อค่ะพืชเบาเรื่องยาปราบเนี่ยนะไม่ต้องฉีดเพราะข้าวนี่มันข้าวโยนเราจะเป็นห่างเหมือนข้าวดำสมัยก่อนแสงจะลงโคลนได้ปัญหาเรื่องโชลาอะไรพวกนี้จะไม่เป็นจะหลีกเลี่ยงได้เราก็จะแนะนำให้ชาวบ้านตำบลลาดคว้าเราทำโครงการตรงนี้ขึ้นมาอยากจะให้เขาทำกันจะได้ไม่มีข้าวดีดทุกวันนี้ตำบลลาดคว้าในข้าวดีดโถมจะตายอยู่แล้วเดี๋ยวนะหนูไม่ค่อยเข้าใจเรื่องคำว่าข้าวดีดอธิบายหนูนิดนึงข้าวดีดหมายว่าข้าววัชพืชอ่ะมันขึ้นมากับข้าวเนี่ยแล้วมันกินข้าวนี้กินข้าวหมดมันจะกินข้าวนี้หมดมันจะไม่ได้มันจะไปนอกประเด็นเรื่องไม่นอกไม่นอกอ๋อค่ะอยู่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับปุ๋ยก็แนะนำไงข้าวดีดมันเป็นอย่างงี้เราแนะนำให้ทำข้าวคือเราทำนาไปรอบนึงอ่ะข้าวที่ร่วงจากรวงข้าวลงไปที่มันยังอยู่ในดินนะครับพอเราทำรอบหลังนี่มันไม่ตายมันจะเกิดขึ้นมาอีกซึ่งมันจะสูงกว่าแต่พอถึงเวลาที่ช่วงมันออกรวงเนี่ยจะไม่มีน้ำนมข้าวคือจะเป็นข้าวรีบแต่จะแย่งอาหารไปหมดจะกินเก่งแต่ว่าไม่ได้ผลแต่ว่าปุ๋ยตัวนี้นะคะอย่างที่เกษตรกรได้ไปใช้มานะคะเมล็ดรีบแทบไม่มีเลยคือว่าข้าวเมล็ดที่ว่ารีบนี่คือจากที่ว่าได้อยู่8เกวียนแล้วก็ใส่ปุ๋ยตัวนี้ได้ไป18เกวียนมันเหลือเชื่อที่เขาบอกมันเกินเท่าอ่ะทุกนาใช้หมดก็คือตอนนี้คือใกล้ๆเลยน้องฟ้าไม่ต้องไปไกลก่อนหน้านี้ไปถึงจังหวัดพิจิตรไปถ่ายตอนนี้เป็นโครงการที่เทิดพระเกียรติและมีความภาคภูมิใจและอยากให้รองนายกฝากถึงว่าอยากให้อาจจะที่อื่นดูรายการนี้อยู่และอยากให้มีโครงการนี้เพิ่มไหมคะอยากให้เพิ่มครับค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยอยากให้เพิ่มก็คือฝากไปว่าจะต้องทำยังไงบ้างทำครั้งแรกนี่จะไม่มีวิธีทำมันข้าวดีดเนี่ยมันเป็นข้าววัชพืชชนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นแม่พันธุ์เพราะข้าวเราจริงๆแล้วมันเตี้ยผมเคยถามเกษตรนะและนี้ก็บอกว่ามาผสมก็ทำไม่เกิน3เที่ยวมันจะมีข้าวดีดมาก็เลยอาหารทำแบบนี้มันจะเบาข้าวดีดได้เยอะครับแล้วตอนนี้จังหวัดอื่นมีไหมคะที่ทำโครงการนี้ยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าทำเขามีทำแต่ไม่เคยทำออกเทิดพระเกียรติไม่เคยเทิดพระเกียรติใช่ไหมคะทำส่วนตัวครับแล้วแถวจังหวัดแถวนี้จะมีนาข้าวเยอะไหมคะมีเยอะส่วนมากจะเป็นนาข้าวใช้หว่านน้ำต้ม
แล้วเวลามาทำโครงการพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของชาวบ้านหรือเปล่าหรือว่าของใครนะของชาวบ้านไม่ของของใครเขาซื้อไว้ทีนี้นายกก็ขออ๋อก็คือให้หยิบยืมพื้นนาทั้งหมดไม่เขาให้แบบนี้เขาให้แบบว่าถ้าทำเทิดพระเกียรติเขาให้ถ้าทำส่วนตัวเขาไม่ให้โอ้โหสุดยอดแล้วพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่นะคะทั้งหมดต้องถามสิทำ20ไร่นะ20ไร่นี่คือทำเทิดพระเกียรติหมดเลยอะคะทั้งหมดเลยทั้งหมดนี้เลยโอเคเลยแล้วทีนี้อยากได้ฝากส่งท้ายเป็นรองนายกหรือเป็นพี่ดีท่านบอกไม่ถนัดพี่คนนี้แหละพูดเก่งก็อยากบอกงี้ครับเก่งพูดอย่างเดียวเลยคนนี้อย่าไปที่ร้องค่ะก็คือพูดเหมือนความรู้เกี่ยวกับด้านอินทรีย์หมดเลยครับถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่เราได้เป็นตัวตั้งนะครับในการที่จะจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติอย่างหนึ่งนะครับอย่างหนึ่งก็คือนำแนวคิดของพระองค์นะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมาเผยแพร่นะครับให้กับพี่น้องในตำบลนะครับได้เรียนรู้นะครับถึงการดำรงชีวิตแบบพอเพียงนะครับโดยการใช้อินทรีย์เป็นหลักนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยนะครับแล้วก็สารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะครับก็เป็นเรื่องที่ภาคภูมิใจด้วยนะครับที่ได้ทำในตรงนี้นะครับแล้วก็หวังนะครับหวังว่าพี่น้องเกษตรกรในตำบลนั้นจะได้เห็นคุณค่าเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับแล้วก็เอาแปลงนาสาธิตตรงนี้นะครับไปเป็นตัวอย่างนะครับในการดำเนินชีวิตนะครับและที่สำคัญก็คือขอบคุณปุ๋ยนะครับยอดดียอดดีนะครับที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ตรงนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าตัวนี้จะมาเป็นเรื่องหนุนเสริมในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่นะครับให้ข้าวตรงนี้นะครับได้ผลดีแล้วก็งดงามมีผลผลิตที่สมบูรณ์นะครับเพื่อเราจะได้ร่วมกันนะครับนำไปน้อมเกล้าถวายพระองค์ท่านนะครับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเป็นข้าวพันธุ์ดีนะครับแล้วก็ถ้าพ่อแม่พี่น้องชมอยู่ทางบ้านและอยากโทรมาปรึกษาที่เกี่ยวกับข้าวนาโยนนี้แล้วก็สิ่งที่ทำอยู่นี้จะติดต่อได้ยังไงก็โทรมาได้ครับที่โทรมาที่เบอร์034นะครับ299365นะครับหรือเบอร์ส่วนตัวของผมก็ได้โอเคค่ะ0818068363นะครับยินดีนะครับให้เรียกว่าให้คำปรึกษาให้คำปรึกษานะครับทุกท่านนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราทำมาเดือนกว่านี้เห็นผลดีนะครับต้นข้าวแข็งแรงซึ่งเรื่องศัตรูพืชไม่มีเลยนะครับครับผมแล้วก็ทีนี้ก็คือว่าถ้าส่วนตรงนี้ดีกับเกษตรอินทรีย์แล้วก็จะได้เผยแพร่กับถูกต้องครับชาวบ้านด้วยค่ะเกษตรกรเราจะนำผลตรงนี้ไปขยายผลต่อนะครับอาจจะทำเป็นนี่เป็นแปลงนาสาธิตต่อไปอาจจะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการทำนาโยนนะครับซึ่งจังหวัดอื่นก็อาจจะมีนะครับแต่ที่นี่เราคิดว่าจะทำอย่างนั้นนะครับค่ะขอบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวไปดูกันหน้าองค์การไปถ่ายสักหน่อยแล้วเดี๋ยวรายการนี้จะออกพรุ่งนี้เลยค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะนี่ไงใช่เลยพี่น้องเอ้ยยอดดี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 ค่ะท่านผู้ชมคะนี่ไงใช่เลยอบต.ลานตากฟ้าที่ทำโครงการปลูกข้าวถวายนายหลวงนะคะและตอนนี้เรายืนอยู่กับแนะนำท่านปลัดนะสวัสดีค่ะท่านปลัดสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านค่ะท่านปลัดสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านปลัดวันนี้โดนแบบว่าดึงเข้ามาเลยแบบไม่ทันได้ตั้งตัวท่านปลัดบอกว่ามีเทคหรือแบบว่าไม่เทคกันสดๆเลยท่านปลัดเป็นคนจังหวัดนครชัยศรีเลยป่ะคะอ๋อเป็นคนเพชรบุรีครับอ๋อเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีอ๋อจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็มาอยู่ที่นี่มารับราชการอยู่ที่นี่ครับนานหรือยังคะก็ตั้งแต่ปีพ.ศ.2539ก็ประมาณ15ปีแล้วไม่ทราบว่ารับ13สยามไทยได้หรือเปล่าที่บ้านอ๋อรับได้ครับรับได้ชัดนะชัดนะติดตามทุกคืนอ๋อเหรอรายการอะไรอ่ะจำชื่อรายการไม่ได้แต่ว่าดูตลอดคือเหมือนกับเป็นรายการที่นั่งเสวนากันใช่ไหมฮะใช่ค่ะสู้เพื่อบ้านเมืองอันนั้นประมาณนั้นครับค่ะแล้วก็อยากให้ประหลัดพูดถึงความรู้สึกที่ว่าโครงการปลูกข้าวถวายในหลวงนี่รู้สึกยังไงบ้างก็สำหรับโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่
มีประโยชน์นะครับกับชุมชนก็คือตามนโยบายของท่านนายกนะครับนายกสรรสุขพิเวกนะครับท่านนายกองค์การผลผลิตฟ้านะครับท่านมีนโยบายที่จะส่งเสริมเกี่ยวกับการเกษตรเพราะพื้นที่เราเนี่ยส่วนใหญ่จะทำการเกษตรนะครับท่านก็เลยเล็งเห็นตรงนี้ว่ามันเป็นโครงการที่ดีเพราะว่ามันจะเป็นการส่งเสริมเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนนะครับหนึ่งเศรษฐกิจชุมชนสองก็คือส่งเสริมตามแนวพระดำริของในหลวงของเรานะครับที่จะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมรณรงค์เพื่อเกษตรอินทรีย์ด้วยใช่ครับส่งเสริมตรงนั้นด้วยท่านก็เลยมีนโยบายตรงนี้นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเยอะครับเยอะทมเกษตรทางสำนักงานสหกรณ์และที่ดินนะครับนครปฐมนะครับหลายส่วนนะครับก็ให้การสนับสนุนนะครับจนวันที่โยนข้าวเนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับโยนไปเมื่อวันที่เท่าไหร่21มิถุนาครับแล้วทีนี้ท่านนายกอยากฝากอะไรไปถึงพี่น้องทางบ้านท่านประหลัดขอโทษค่ะท่านประหลัดอันนี้ถ้าว่าเรียกไม่ผิดนี่ไม่ใช่น้องฟ้านะน้องฟ้าจะพูดผิดพูดถูกอ่ะอยากจะให้ฝากถึงเกี่ยวกับโครงการเนี่ยค่ะที่ว่าจังหวัดอื่นที่เขายังไม่ได้ทำอ๋อค่ะจริงๆโครงการนี้ผมก็ดูหลายที่นะก็มีหลายจังหวัดที่ทำนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าจะได้ผลดียังไงแต่คิดว่าที่นี่นะครับน่าจะได้ผลดีเดี๋ยวช่องติดตามที่อื่นไทยจะตามผลตลอดเลยนะจนไปถวายครับเราใช้เวลาเกี่ยวเนี่ยปลูกเนี่ยประมาณ100วันประมาณเดือนกันยาเนี่ยน่าจะเก็บเกี่ยวได้นะครับเดือนกันยาประมาณปลายเดือนนะประมาณปลายเดือนปลายเดือนค่ะทีนี้เหมือนท่านนายกก็จะแบบพูดเก่งนะท่านประหลัดยกตำแหน่งคุณนายกเสร็จแล้วยกตำแหน่งอ่ะเดี๋ยวให้พี่ส่งท้ายไปทางช่อง13สยามไทยค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะออกให้เลยครับผมก็ขอบคุณนะครับทางช่อง13สยามไทยนะครับที่ได้มาช่วยเขาเรียกว่าสื่อนะครับสื่อประชาสัมพันธ์โครงการนี้นะครับให้กับพี่น้องที่ชมรายการได้รับรู้โครงการดีๆอย่างนี้นะครับเราเชื่อนะครับว่าหัวใจทุกดวงของคนไทยนะก็อยู่ที่พระองค์ท่านนะครับแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีขององค์ตำบลลันตะฟ้าของเรานะที่ได้เริ่มตรงนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำปรัชญาของพระองค์ท่านนะครับมาส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญนะครับแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันคือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่านะครับคือรู้จักพอนะครับสำคัญที่สุดก็คือการเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งมาแรงนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนปุ๋ยยอดดีนะครับจากบริษัทช่อง13ช่อง13นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณตรงนี้ด้วยครับผมครับขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะไว้ติดตามตอนต่อไปนะคะอย่าพลาดค่ะยอดดีปุ๋ย